สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับและเช่นเคยครับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของ Kitchen Stadium และเวลาออกอากาศใหม่ของเชฟกระทะเหล็กที่ท่านผู้ชมจะได้พบกับความตื่นเต้นครบทุกอรรถรสในการแข่งขันรังสรรค์ทำอาหารพร้อมกับวัตถุดิบอันเลอค่าระดับโลกไม่ว่าจะเป็นจากมหาสมุทรท้องฟ้าภูเขาหรือฟาร์มจะนำมาเพื่อใช้เป็นสุดยอดวัตถุดิบในการแข่งขันครับและเชฟผู้ท้าชิงของเราในวันนี้คือเชฟหนุ่มที่มาด้วยความสามารถผู้ที่เคยมาเยือนKitchen Stadiumแห่งนี้เขาคือเชฟบิลชนะทัศน์กัญจนกิติกูล Executive Chef จาก Mercure เกาะช้าง Hideaway Hotel ผู้ซึ่งมีความสามารถในการรังสรรค์ในสไตล์ Modern Asian และสามารถทำอาหารในสไตล์ Molecular ได้เช่นเดียวกันคราวที่แล้วเขามานะครับผมเขาได้พ่ายแพ้ให้กับเชฟป้อมไปแต่วันนี้เขาขอกลับมาอีกครั้งรวบรวมความกล้าความสามารถทั้งหมดที่เขามีมาเพื่อทวงศักดิ์ศรีและชัยชนะของเขาคือเรามาดูกันครับว่าวันนี้เขาจะสามารถทำได้หรือเปล่าแต่ก่อนอื่นผมขอเชิญทุกท่านไปชมการแข่งขันอันดุเดือดในวันนั้นกันสักนิดนึงครับเชฟหนุ่มผู้เคยพลาดพลั้งให้กับสุดยอดฝีมืออย่างเชฟกระทะเหล็กไปในครั้งที่แล้วเขาพร้อมแล้วที่จะกลับมาอีกครั้งเพื่อทวงแค้นและศักดิ์ศรีที่เคยฝากไว้บนเวทีแห่งนี้การเอาชนะคุณเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ผมต้องทำให้ได้อ๋อยาเรกูซินเชฟผู้ท้าชิงของเราในวันนี้ครับเขาบอกว่าเชฟหนุ่มที่ชอบความท้าทายของเขาเนี่ยต้องสามารถเอาชนะเชฟป้อมได้อย่างแน่นอนเขาจะกลับมาอีกครั้งเพื่อกลับมาทำให้เวที Kitchen Stadium แห่งนี้ลุกเป็นไฟเชฟป้อมคุณจะต้องงงว่าเด็กคนนี้ทำอะไรได้บ้างแล้วคุณจะต้องสั่นสะเทือนในงานนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับเชฟผู้ท้าชิงของเราในวันนี้ครับเชฟบิลชนะทัศน์กาญจนกิติกูลครับสวัสดีครับเชฟครับสวัสดีครับขอต้อนรับกับการกลับมาอีกครั้งนะครับเชฟครับเชฟครับคราวที่แล้วเนี่ยนะครับผมที่เรามาแข่งขันกับเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนรุ่นสมัยเชฟป้อมเฉียดฉิวมากนะแต่เราเป็นฝ่ายพ่ายแพ้กลับไปวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับคราวที่แล้วอาจจะเป็นเพราะผมประมาทไปหน่อยแต่วันนี้ผมมาด้วยความมั่นใจเต็มร้อยเพราะฉะนั้นเชฟกระทะเหล็กเต็มเช็ดน้ำตาไว้ได้เลยครับโอ้โหมั่นใจขนาดนี้แล้วนะครับผมว่าการแข่งขันในวันนี้ต้องสนุกอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นรอช้าอยู่ทำไมล่ะครับขอเชิญทุกท่านพบกับเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนรุ่นสมัยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเชฟป้อมครับยอดฝีมือด้านอาหารจีนผู้คร่ำวอร์ดในวงการอาหารมายาวนานกว่า30ปีจนได้รับขนานนามให้เป็นเจ้าแห่งยุทธจักรอาหารจีนนี่แหละครับเชฟป้อมสุดยอดเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนร่วมสมัยเชฟท้าชิงคุณจะรับไหมถ้าคุณจะต้องพ่ายแพ้เป็นครั้งที่2วันนี้ผมมั่นใจเต็มที่ครับผมมาเพื่อชัยชนะแต่ถ้าเชฟกระทะเหล็กสิครับถ้าแพ้ผมขึ้นมาคงสนุกน่าดูเชฟกระทะเหล็กล่ะคุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าคุณจะต้องพ่ายแพ้กับเชฟหนุ่มรุ่นลูกไม่ว่าจะเด็กแค่ไหนต่อให้เป็นรุ่นพ่อหรือรุ่นลูกเชฟก็จะไม่ยอมแพ้ใครและวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คือว
ัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ก็คือแคนาเดียนล็อบสเตอร์จากประเทศแคนาดาการแข่งขันจะเริ่มต้นณบัดนี้อาเรคูซีนเริ่มเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหคะแนนเนี่ยล็อบสเตอร์ที่ประธานสันติสรรหามาวันนี้โอ้โหตัวใหญ่มากอ่ะอันนี้ต้องถือว่าเป็นวัตถุดิบในฝันเลยนะฮะโอ้แน่นอนแล้วมาพร้อมกล้ามด้วยใช่อันนี้แบบฝันหวานด้วยนะครับฝันหวานด้วยอย่างที่บอกนะครับผมว่าตลอดทั้งเดือนนี้นะครับพิเศษแน่นอนกับวัตถุดิบอันเลอค่าระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นจากมหาสมุทรนะครับฟาร์มท้องฟ้าเรานำมาหมดคุณเขามีหมดทุกอย่างและนี่นะฮะทางเชฟผู้ท้าชิงก็เอาตัวล็อบสเตอร์นะครับลงมาหมดแต่ว่ารู้สึกว่าจะคว้าตัวที่อยู่ข้างล่างไปหมดจนทำให้เชฟป้อมเนี่ยต้องมาตัดตัวที่เหลือที่ห้อยอยู่เชฟป้อมนะครับโอ้โหไม่ยั้งไม่มีประยุกต์ประสายเลยแล้วตอนนี้มาทางเชฟบิลนะฮะครับโอ้นี่ดูความสดนะฮะนี่ครับดูน้ำสดอะไรก็ยังมีน้ำทุกคนเนี่ยฮะน้ำทะเลที่อยู่ในตัวมันก็ยังออกมาเนี่ยครับอันนี้จะเป็นคนจีนนะครับเข้าอ่างมารองแล้วก็ใส่สปรายครับแล้วก็กินนี่ต้องดูนะว่าเชฟจากก่อนช้างจะมีความสามารถในการทำล็อบสเตอร์ขนาดไหนโอ้ยก็น่าจะเพราะว่าอยู่ทะเลด้วยนี่ครับวิธีการแรกนะครับของทางเชฟป้อมและเชฟเบลนะฮะแตกต่างโดยสิ้นเชิงมีเทปิ่งปังโตต่างแบบเชฟป้อมคือแบบอย่างรวดเร็วทางเชฟเบลนี่จะค่อยๆซอกค่อยๆซอกแบบนั้นคือในนี้ล็อบสเตอร์นะครับจริงๆแล้วก็คืออเมริกันล็อบสเตอร์นี่เองนะครับเพราะว่าอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือทางชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกทางตอนเหนือครับญาติแท้ก็เป็นทางยุโรปก็คือทางยุโรปล็อบสเตอร์ใช่ไหมยุโรเปียนตรงนั้นมีเทคนิคล็อบสเตอร์แต่คนละแบบของเราเลยของเรานี่จะเป็นกุ้งมังกรหัวโขนเราไม่มีกล้ามพี่น้องเขามีกล้ามใหญ่ครับพี่นะนี่อันนี้คือความสวยงามนะครับดูสิฮะนี่ท้องสดนะครับเนื้อนี่ยังเป็นสีแก้วเป็นใสเป็นแก้วเลยครับแล้วถ้าทำอาหารจีนนี่ชอบอะไรครับผมชอบสลัดกุ้งมังกรไม่ต้องเลยคุณนี่เอาดิบซาชิมิเลยซาชิมิหัวหางไปทำผัดบะหมี่ใช่แต่ว่าซาชิมิมาต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าพอกินไปสักครึ่งตัวแล้วเรดาร์เขาจะกลับมาดีดหน้าเราโอ้คือเขาจะฟื้นอ่ะสมองก็ยังอยู่นะใช่ครับเนี่ยนะครับวัตถุดิบอันเลอค่าที่นำมาใช้ในการแข่งขันในวันนี้ครับคาเนเดียนล็อบสเตอร์มาเท่าไหร่ครับพี่อิงครับโอ้โหวันนี้นะครับเอามาทั้งหมด40กิโลกรัมนะครับกิโลกรัมละ 3,000 บาทรวมเงินทั้งสิ้น 120,000 บาทครับโอ้โหเป็นแสนอีกแล้วและคอมเมนเตอร์ของเราท่านแรกครับวันนี้บำรุงพาร์สันสวัสดีครับและพี่บีอนันต์รอดครับเอาละครับเรามาดูกันครับวันนี้นะครับเป็นการแข่งขันเพื่อทวงศักดิ์ศรีของเชฟผู้ท้าชิงเชฟเบลด้วยนะครับผมที่วันนี้กลับมาขอท้าชิงกับเชฟป้อมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยพ่ายแพ้ไปวันนี้ครับเชฟหนุ่มผู้ประสบความสำเร็จคนนี้นะครับผมเขาจะต้องทำความฝันให้เขาสำเร็จเรามาเอาใจช่วยกันครับโอ้ยนี่ไงโอ้โหอันนี้สดๆได้เลยเนี่ยได้เลยอย่างเงี้ยทำน่ากินมากเนื้อมันจะเป็นแบบก้อนๆเลยนะแล้วมันจะหยุ่นนะต้องบอกว่านี่เขามาด้วยความละเมียดเพราะหนึ่งเขาทำเป็นโมเดิร์นเอเชียนคุซีนแถมยังมีความถนัดนะความเชี่ยวชาญในการทำแบบโมเลกุล่าด้วยโอ้ยเป็นที่หัวหน้ากินมากช่วยดูหน่อยครับว่าเนื้อมันเป็นก้อนน่ากินมากเลยไหมใสขนาดนี้ไม่อยากให้ทำอะไรเลยนะอยากกินอย่างนี้เลยซาชิมิก็เนื้อออกหวานหวานนะหวานหวานมันจะมาเป็นเด้งในปากนิดๆนะใช่โอ้สวยจังเลยเนี่ยช่วยคุณร้องแบบเดียวกันเลยตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับ5นาทีของการแข่งขันเหลืออีก15นาทีนะครับสำหรับเมนูแรกนะครับอย่าลืมนะครับผมกติกายังเหมือนเดิมนะครับ20นาทีแรกต้องเสิร์ฟนะครับ1เมนูไม่ทันศูนย์คะแนนนะครับเชฟมาแล้วครับทางเชฟป้อมโอ้นี่ครับเอาเนื้อที่สับหยาบๆนะไปย่างนะครับไปย่างนะเชฟกระทะเหล็กนะครับแล้วตอนนี้ก็เหมือนย่างเพื่อความหอมนะครับเพราะเปลือกมันพอเจอไฟเนี่ยมันจะหอมแล้วเหมือนกับมายีเอาเนื้อออกหรือเปล่าใช่ครับมาตะกุยเอาเนื้อออกตะกุยใช่ไหมมันน่ากินมากเลยเนี่ยโอ้โหน่ากินแต่แค่นี้ก็แบบไอ้ตัวเนื้อที่ตะกุยออกไปเนี่ยครับมันจะอมความหอมของการย่างก็คือเหมือนว่าเปิดให้มันมากขึ้นใช่มั้ยเปิดให้ถึงกระดูกเนื้อกระดูกมากขึ้นครับและตอนนี้นะกลับมาทางเชฟบิลนะฮะเชฟฟูตาชิงมีใช้หม้อดินด้วยนะครับแล้วก็ใช้หม้อปิ้งย่างเหมือนกันโอ้ได้ดูสะอาดดูมันกุ้งข้างในดูมันกุ้งที่แดงอยู่ข้างในหัวเนี่ยตอนนี้ผมยังได้กลิ่นมันอยู่จากตรงนี้เลยนะโอ้นี่แสดงว่ามันหอมมากนะเนี่ยและมีหม้อดินครับที่ใส่เครื่องยาจีนไว้ใช่มั้ยฮะไม่ทันไรก็มีความสนุกสนานมาให้คณะกรรมการนะครับผมได้มีอะไรอยู่
นี่ครับโอ้โหแต่นี่หัวหน้ากินมากโอ้โหดูสิครับมาแล้วครับทางเชฟป้อมโอ้โหมาแล้วหมัดต่อหมัดครับหมัดต่อหมัดตอนนี้น่ากินกันทั้งคู่เป็นก้อนๆนี่ดูครับตอนนี้ไปโอ้โหตะเล่มโอ้ยใส่เหล้ากุหลาบใส่เหล้ากุหลาบอ่ะเหล้ากุหลาบเหล้ากุหลาบโอ้โหแต่ก็คงไม่ได้ให้สุกมากนะประมาณนี้สะดุ้งแบบนี้แป๊บเดียวก็น่าจะโอเคแล้วนี่กำลังดีแล้วกลับด้านนะอย่างนั้นโอ้ยโอ้โหน่ากินมากแต่เนี้ยล็อบสเตอร์ตัวเนี้ยมีความอร่อยมันก็อร่อยเนื้อมันจะเยอะเป็นก้อนเลยหวานมากเนื้อเขาก็จะมีความแดงแบบว่าเป็นผิวแดงธรรมชาติใช่เปลือกเวลาสุกก็แดงมากครับโอ้โหเนื้อเวลาสุกนี่แดงเรื่อยๆครับแล้วเนื้อในมันขาวครับแล้วก็ใสๆเป็นใสอันนี้คือสุดยอดของความอร่อยใช่โอ้โหน่ากินมากเอางี้ผมว่าเรามาดูนะครับผมใกล้ๆกันเลยดีกว่าว่าเจ้าตัวคาเนเดียนล็อบสเตอร์ที่ประธานสันติสรรหามาให้เราเนี่ยนะครับผมตัวจริงๆเป็นๆใกล้ๆเนี่ยเป็นยังไงรออยู่แล้วนี่โอ้ยผมยกให้ขึ้นมานี่ครับจากนักจากที่ช่วยยกด้วยนะครับหนักมากประมาณโอ้โหตัวนี้ประมาณ2โลได้ไหมแล้วนี่ใหญ่จริงๆโอ้โหดูใหญ่ๆจะเรียกว่ากล้ามากกว่ากล้าครับต้องบอกว่ากล้ามของเขาเนี่ยนายใหญ่ก็ได้โอ้โหนี่เรานำมาทั้งหมดอีกทีเรื่องราคาวันนี้40กิโลกรัมเอามาทั้งหมด40กิโลกรัมครับโลละ 3,000 บาทนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาทครับว้าวโอ้ยเยอะจริงครับอ่ะกลับไปสู่การแข่งขันครับมาแล้วครับทางเชฟป้อมคุณชิคกี้ครับเชฟกระทะเหล็กนะครับเขานำเอาหัวกุ้งนะครับมาเผานะฮะแล้วก็ไปต้มเป็นสต็อกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาใช้นมสดครีมซอสเป๋าฮื้อน้ำมันหม่าล่านะครับแล้วก็เอาไปปั่นนะฮะหลังจากนั้นรองออกมานะครับแล้วก็เพิ่มไข่หอยเม่นกับไข่แดงลงไปนะฮะแล้วก็ใส่ในเครื่องเอสพูม่าเพื่อทำเป็นมูสซอสหัวกุ้งในเมนูมังกรหลงทางละครับใส่หม่าล่าด้วยใส่หม่าล่าด้วยมันหอมนะฮะหอมครับแล้วตอนนี้มาทางเชฟบิลนะฮะครับและวันนี้ครับผมเชฟผู้ท้าชิงของเราก็คือเชฟบิลชนะทัศน์นะครับเป็นเชฟจากเมอร์เคียวเกาะช้างไฮเดเวย์โฮเทลซึ่งครั้งหนึ่งเคยมาพ่ายแพ้ให้กับเชฟป้อมไปแล้วแต่วันนี้เขาตั้งใจที่จะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับความกล้าความมั่นใจและความสามารถเชื่อว่าเขาจะสามารถทวงศักดิ์ศรีและชัยชนะคืนได้อย่างแน่นอนเรามาช่วยลุ้นกันครับว่าเขาจะทำได้สำเร็จดูแต่ว่าตอนนี้ทางเชฟผู้ท้าชิงเริ่มจัดจานแล้วกำลังจัดจานเป็นแบบแนวญี่ปุ่นมากเลยและนี่ก็คือเนื้อล็อบสเตอร์ที่รู้สึกนำไปลวกแต่มันดูน่ากินมากเลยใช่ใช่น่ากินมากผ่านไปแล้ว15นาทีเหลือเวลาอีก5นาทีเท่านั้นนะครับสำหรับเมนูแรกอย่าลืมนะครับ5คะแนนจากแต่ละคณะกรรมการรวมเป็น15คะแนนต่อท่านสำหรับโจทย์นี้ถ้าทำไม่ได้ทำให้เสร็จทำไม่ทันเหลือศูนย์ครับเสิร์ฟก่อนเขาเอาละครับทางเชฟป้องก็ตะโกนไปแล้วนะครับผมว่าจะได้เสิร์ฟก่อนเขาบอกว่าจะตัดหน้าเลยอย่าวุ่นวายไว้ก่อนวุ่นวายวุ่นวายบอกว่ารีบชิงบูสต์นี่ไงชิงชิงนะครับจะได้เสิร์ฟก่อนแล้วนี่อะไรเนี่ยมีอะไรยูสุไม่ใช่มะกรูดหรือว่าอะไรมะกรูดนะฮะมะกรูดนะฮะหูยน่ากินมากน้ำลายสอเลยซอสใช่ที่เป็นบูสต์มันสไตล์เสฉวนหน่อยแล้วตอนนี้มาทางเชฟบิลนะฮะคุณจะคิดครับตอนนี้นะครับผู้ท้าชิงเริ่มจัดจานแล้วนะครับแล้วที่เราเห็นเจ้าซอสเนี่ยนะครับน่าสนใจมากทีเดียวนะครับเป็นซอสเปรี้ยวงาขาวน้ำตาลเกลือซีอิ๊วขาวพริกไทยดำนะฮะน้ำผึ้งกังป่วยหอมแดงกระเทียมตีเข้ากันนะครับเชฟผู้ท้าชิงเรียกว่าซอสเจ้าทะเลแล้วเขาจะเสิร์ฟนะครับพร้อมกับสเฟียร์นะฮะในเมนูเจ้าทะเลขึ้นฝั่งแล้วครับโอ้โหอันนี้เจ้าทะเลขึ้นฝั่งขึ้นฝั่งไงของทางเชฟป้อมมังกรหลงทางก็หลงทางมาขึ้นฝั่งเดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงเหลือเวลาอีก3นาทีเท่านั้นนะครับสำหรับการทำเมนูแรกพร้อมเสิร์ฟให้กับคณะกรรมการนะครับกับวัตถุดิบหลักของเราคะแนนได้ล็อบสเตอร์กี่บาทครับ 120,000 บาทครับโอ้โหผู้ท้าชิงไปแล้วนะครับสำหรับเชฟบิลแซงครับเสร็จเรียบร้อยครับในเมนูนี้จะเป็นกุ้งกระจกนะครับทานคู่กับเซอร์เฟียที่ผ่านกรรมวิธีการทำแบบใหม่พร้อมกับซอสน้ำมันงาที่มีความเปรี้ยวหวานเข้มข้นเป็นการออเดิร์ฟครับจุดเด่นก็คือวัตถุดิบหลักเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ดีนะครับแล้วก็มารวมกับพวกซอสแล้วได้รสชาติที่กลมกล่อมจริงๆแล้วมีความรู้สึกว่าตัวกุ้งน่าจะมีกลิ่นของน้ำมันงามากกว่านี้เพราะว่าเขามีการหมักด้วยน้ำมันงาก่อนหน้านี้แต่ปรากฏว่าทานจริงๆเราไม่มีต้องไปหาที่ซอสอีกหนึ่งนาทีครับเชฟกระทะเหล็กครับเสร็จหรือยังโอ้ยเมนูแรกครับเริ่มได้ครับเชฟกระทะเหล็กครับจะทันไหมครับวิ่งไปเสิร์ฟก่อนได้แล้วโอ้โหนี่ใช่พี่หนูนะครับ
ให้มีความเผ็ดนิดนึงกลัวว่าเดี๋ยวจะเลี่ยนเกินไปโอ้โหสไตล์ดูครับน่ากินมากแล้วดูสิครับแล้วก็มีมะกรูดอยู่ที่เป็นเหมือนเล็กๆอ่ะแต่ว่าไม่แบบมันกลิ่นหอมเนี่ยใช่มันจะขับกับสไตล์มันเอเชียเอเชีย30วิแล้วนะครับไหนล่ะไหนล่ะเนี่ยว่าจะทาน30วิมีรายเยอะเลยใช่ป่ะถ้าไม่ทันเหลือ0นะฮะโอ้โหต้องมาเวลาสุดท้ายนะครับวินาทีสุดท้ายเลยไปแล้วครับตอนนี้นะฮะเชฟกำลังเสิร์ฟแล้วนะครับครับอันนี้จะเป็นมังกรหลงทางนะครับหรือว่ามังกรหินหยางข้างบนจะเย็นข้างล่างจะร้อนนะครับอย่างแรกขอชมเรื่องกลิ่นนะคะเชฟฉลาดที่จะไปทำให้เกิดกลิ่นมีความรู้สึกว่ามีความเป็นสโมคแต่ชอบความกล้าอีกอันนึงก็คือใช้มะกรูดเป็นตัวแต่งรสชาติที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างเมื่อกี้ก็มีทางเลือกนะคะว่าบางคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใช้แต่ว่าตัวเองนี่รู้สึกว่ามันจัดจ้านแต่ขออย่างตัดคะแนนเรื่องภาชนะภาชนะทานยากเหลือเกินทานยากทานยากเหลือเกินมาครับต่อนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ช่วยของเชฟกระทะเลยครับนี่ดูกล้ามดูใจร้ายดูกล้ามอันนี้มันแผ่ออกมาขนาดนั้นเลยเหรอครับโอ้ยท่านผู้ชมใหญ่มากและเชฟทั้งสองก็ได้รังสรรค์ความอร่อยในเมนูจานแรกจากสุดยอดวัตถุดิบน่ารับประทานอย่างแคนาเดียนล็อบสเตอร์ราคา 120,000 บาทที่ยังน่าสนใจช่วงหน้ากลับมาติดตามผลคะแนนกันครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับเมนูแรกกับวัตถุดิบหลักในวันนี้แคนาเดียนล็อบสเตอร์และคะแนนก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับเชฟผู้ท้าชิง12คะแนนเชฟกระทะเหล็ก13คะแนนครับโอ้13คะแนน1คะแนนนี่โอ้ดูกล้ามดูใจร้ายดูกล้ามอันนี้มันแผ่ออกมาขนาดนั้นเลยเหรอครับโอ้ยท่านผู้ชมใหญ่มากท่านผู้ชมอย่าเพิ่งช็อกตายไปซะก่อนนะครับครับคุณเห็นที่จับของเขาไหมที่จับก็ยังโอ้โหมันเริ่มเลยตัวที่เรานำมาดูเมื่อสักครู่นี้เนี่ยว่าใหญ่แล้วนะนี่ใหญ่กว่าตัวนี้ใหญ่กว่าอีกโอ้โหแต่อย่างที่ผมบอกนะครับสถิติสูงสุดคือ20กิโลนะครับนี่แหละครับผมคืออีกหนึ่งความบือฮาที่ตลอดทั้งเดือนนี้ท่านผู้ชมจะได้พบแน่นอนครับครับแล้วเชฟผู้ท้าชิงนี่คืออะไรต้มเบอร์รี่ต่างต้มผลไม้สตรอเบอร์รี่มีแปะกล้วยมีสตรอเบอร์รี่เหมือนจะเป็นฟรุตสลัดอย่างนี้หรอมันจะเกี่ยวอะไรกับล็อบสเตอร์ล่ะครับเนี่ยคุณชกิตครับแล้ววันนี้นะครับเชฟผู้ท้าชิงจะเสิร์ฟทั้งหมด5เมนูนะครับเมนูที่1เจ้าทะเลขึ้นฝั่งเมนูที่2สูตรลับโสมพันปีเมนูที่3เจ้าทะเลลุยสวนเมนูที่4สหายเจ้าทะเลและสุดท้ายคือกลับสู่ท้องทะเลล่ะครับโอ้โหสวยงามครับสวยงามน่ากินครับเชฟกระทะเหล็กมาแล้วนี่เอาอะไรมานี่เหมือนเป็นไข่เอาไข่มาหรือเนยหรือเหมือนกี้อ่ะคุณจะคิดครับที่เราเห็นนะครับนั่นก็คือเนยละลายนั่นเองละครับแล้วก็เอาไปใส่ในเปลือกไข่นะครับภาพของบางคนอาจจะเห็นเหมือนกับไข่ปรุงรสนะครับที่ขายในบ้านเราแต่จริงไม่ใช่นะครับหลังจากนั้นนะครับเชฟก็จะเอามาแรปนะครับเพื่อป้องกันเนยเนี่ยออกไปจากไข่นะฮะแล้วเขาก็เอาไปแช่ในลิควิดไนโตรเจนนะครับเดี๋ยวพอแข็งตัวแล้วเนี่ยนะฮะเชฟจะเอาไปคลุกกับแป้งไข่แล้วก็เกล็ดขนมปังและผงกะหรี่แล้วเอาไปทอดอีกครั้งนะครับนี่คือเมนูที่ชื่อว่ามังกรฟักไข่ละครับอะไรกันโอ้โหเนยก้อนขนาดนั้นเลยนะก็ใส่ลงไปในลิควิดไนโตรเจนไหมคุณแข็งแล้วนะตอนนี้แข็งแล้วเอาไปทอดต่ออีกนะครับเนี่ยแล้วตอนนี้มาทางเชฟผู้ท้าชิงครับและนี่คือที่ล็อบสเตอร์ที่ไปต้มในน้ำแดงไงทับทิมกรอบล็อบสเตอร์ใช่ป่ะเฮ้ยเหรอเหมือนน้ำพิษหรือไม่ออกอ่ะเหมือนทับทิมกรอบมากเหมือนนะแต่มันเป็นก้อนล็อบสเตอร์คุณจะคิดครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับเชฟผู้ท้าชิงนำล็อบสเตอร์นะครับไปต้มกับน้ำบลูเบอร์รี่นะครับหลังจากนั้นนี่นะฮะเขาก็เอามาผสมกับวิปปิ้งครีมโยเกิร์ตน้ำตาลนะครับแล้วก็ใส่บลูเบอร์รี่ลงไปอีกนะฮะแล้วก็ยังมีผงโยโปอีกด้วยนะครับเพื่อทำเป็นไอศกรีมโยเกิร์ตล็อบสเตอร์ในเมนูกลับสู่ท้องทะเลแล้วครับโอ้โหว้าวนี่ถ้าเป็นอันนี้บลูเบอร์รี่ลงไปอีกอันนี้คือเป็นเนื้อบลูเบอร์รี่ใช่บลูเบอร์รี่แน่นอนความตั้งใจที่วันนี้จะกลับมาแก้แค้นมาทูชัยชนะและศักดิ์ศรีขึ้นเริ่มหนักใจแล้วสิครับต้องทำงานหนักขึ้นแล้วครับตอนนี้เพราะว่าเชฟกระทะเหล็กนำไปแล้ว1คะแนนตอนนี้คุณจะคิดครับแล้ววันนี้นะครับเมนูที่น่าสนใจของเชฟกระทะเหล็กทั้ง5เมนูนะครับเมนูที่1มังกรหลงทางเมนูที่2มุกมังกรเมนูที่3มังกรจันทราเมนูที่4ซุปไข่มังกรทองคำและสุดท้ายคือมังกรฟักไข่แล้วครับโอเคชอบมังกรฟักไข่นี่ครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงและวันนี้นะครับก็เป็นการแข่งขันระหว่างเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะฮะเชฟป้อมกับเชฟบิลเชฟชนะทัศน์นะครับซึ่งเค
คยมาเยือนเชฟกระทะเหล็กแล้วและพ่ายแพ้ต่อเชฟป้อมไปแล้วหนึ่งครั้งแต่ว่าครั้งนี้เข้ามาพร้อมกับวิทยายุทธ์ใหม่นะครับแต่ว่าเมนูแรกผ่านไปก็ตามอยู่หนึ่งคะแนนไม่เป็นไรยังมีอีก4เมนูไว้สู้กับเชฟป้อมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรเชฟกระทะชิงครับเชฟกระทะชิงนี่ครับนี่สวยมากอันนี้ก็น่ากินครับเอามาผัดคั่วในกระทะเหล็กเลยนะอันนี้ก็ผัดแบบนี่แบบจีนเลยผัดพริกผัดพริกคุณจะคิดครับที่เราเห็นนะครับเชฟผู้ท้าชิงกำลังผัดล็อบสเตอร์อยู่นี้นะครับเขาใช้พริกหม่าล่ากระเทียมหอมแดงรากผักชีกังป่วยนะครับผัดให้หอมเลยนะครับปรุงรสด้วยเหล้าจีนซีอิ๊วขาวน้ำตาลพริกไทยดำเพื่อทำเป็นล็อบสเตอร์หม่าล่าในเมนูเจ้าทะเลลุยสวนแล้วครับนี่ออกแนวจีนจีนนี่คือโชว์ความสาความหลากหลายจริงๆนะมีออกเป็นญี่ปุ่นจีนไปแล้วอันนี้มาทำแบบออกจีนจีนครับเป็นเศษแต่จริงเศษฉวนใช่ไหมหม่าล่าใช่ครับนะครับเรียบร้อยเหลือเวลาอีก30นาทีเหลือเวลาอีก30นาทีนะครับของการแข่งขันเอาละครับตอนนี้นะการแข่งขันก็เริ่มดุเดือดขึ้นเรื่อยๆมาที่เชฟกระทะเหล็กนะครับเมื่อกี้นี้เชฟนำหัวกุ้งที่ไปย่างใช่ไหมครับไปโครกและตอนนี้คือเอาไปคั่วในกระทะอีกรอบนึงครับแล้วรู้สึกว่าจะใส่น้ำซุปน้ำต๊อกลงไปแล้วนะครับใช่ครับอ๋อมันก็ดูน่ากินมากเลยนะครับใช่ครับมันไม่ใช่แค่ดูมันชวนมันชวนน่ากินมากไม่ใช่ดูมันมีกลิ่นมาด้วยตอนนี้หอมมากเลยนะครับคุณจะคิดครับในตอนนี้นะครับเชฟกระทะเหล็กนะฮะนำเอาเปลือกล็อบสเตอร์แล้วก็หัวล็อบสเตอร์นะครับไปทอดพร้อมกับพริกแห้งหอมแดงกระเทียมพาร์มาแฮมแล้วก็กังป่วยหลังจากนั้นเขาปั่นให้ละเอียดนะครับแล้วก็นำมาเคี่ยวต่อเพื่อทำเป็นน้ำมันซอสเอ็กโอล็อบสเตอร์ในเมนูมังกรจันทราล่ะครับว้าววันนี้ทำสดวันนี้จะทำซอสเอ็กโซสดสดเอ็กโซล็อบสเตอร์ด้วยเอ็กโซล็อบสเตอร์ด้วยอุ้ยไม่พอดูสิมีอะไรอีกเนี่ยทรัฟเฟิลทรัฟเฟิลดองอันนี้ทรัฟเฟิลดองในน้ำมันทรัฟเฟิลดองใช่ครับแล้วตอนนี้มาทางเชฟผู้ท้าชิงครับเลี้ยงด้วยน้ำสต๊อกนะครับที่อยู่ในหม้อดินที่พี่บีชอบครับไม่รู้ว่าข้างในออกมาเป็นยังไงแต่ดูคลักเลยทีเดียวเมื่อสักครู่นี้น่ากินมากคุณจะคิดครับและสิ่งที่เชฟผู้ท้าชิงกำลังทำอย่างพิถีพิถันนี่นะครับวันนี้เขาจะทำซอส XO เองเลยล่ะครับด้วยประชันกันประชันกันนั่นก็คือเขาจะใช้กุ้งแห้งนะครับแล้วก็ใช้โป๊วหวานกังป่วยต้นหอมรากผักชีกระเทียมขาหมูยูนานปลาเค็มนะครับผัดในกระทะให้ร้อนสุกหอมนะครับปรุงรสด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำตาลซีอิ๊วดำเหล้า XO เพื่อทำเป็น XO ซอสเจ้าสมุทรในเมนูสหายเจ้าทะเลล่ะครับว้าวสวยนี่คือเอาเหล้าแล้วเอาเหล้าจีนไปอ้างไฟก่อนนะพอไฟลุกวันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสุดคุ้มเพราะมีความรู้สึกเหมือนกับนั่งดูในครัวด้วยแล้วเดี๋ยวได้นั่งกินด้วยขาแต่กลิ่นเดียวครับทางด้านเชฟผู้ท้าชิงจะรังสรรค์เมนูได้ล้ำเลิศขนาดไหนและจะสามารถเอาชนะเชฟกระทะเหล็กได้หรือไม่ช่วงหน้าต้องมาลุ้นกันล่ะครับนี่นะครับวัตถุดิบอันเลอค่าที่นำมาใช้ในการแข่งขันในวันนี้ครับคาเนเดียนล็อบสเตอร์ครับมาเท่าไหร่ครับพี่อีครับโอ้โหวันนี้นะครับเอามาทั้งหมด40กิโลกรัมนะครับกิโลกรัมละ 3,000 บาทตกรวมเงินทั้งสิ้น 120,000 บาทครับโอ้โหเป็นแสนอีกแล้วใช่วันนี้เชฟกระทะเหล็กนะครับเนี่ยเหมือนเส้นอะไรใหม่เส้นป่ะหรือไม่ใช่ใช่หอมใหญ่เหมือนอูด้งป่ะผมว่าเป็นอูด้งเลยนะเหมือนอูด้งเส้นมันหนาใหญ่มากเลยใช่อันนี้ผสมญี่ปุ่นด้วยนะครับครับแล้วก็มีเห็ดแชมปิญองนะฮะแล้วก็มีเห็ดทรัฟเฟิลดีเห็ดทรัฟเฟิลโอ้แต่นี่ทรัฟเฟิลดองนะอันนี้เล่นทั้งลูกเลยนะครับเนี่ยโอ้โหน่ากินมากเพราะตอนนี้มันต้องแบบจะหอมผมว่ารสชาติมันต้องแบบว่าน้ำมันต้องเหมือนแค่โกชิมินิดๆอ่ะใช่แล้วว่ามีกลิ่นทรัฟเฟิลขึ้นมาแล้วก็กลิ่นล็อบสเตอร์โอ้โหตายเหลือเวลาอีก15 นาทีผ่านไปไวมากแล้วตอนนี้มาทางเชฟผู้ท้าชิงครับเขามีดอกไม้อะไรเอาไปใส่ด้วยอันนี้เลยฝรั่งคืออะไรนะแพงพวยฝรั่งแล้วนี่เดี๋ยวก็จะใส่บิ๊กนี่ครับดูโอ้มันเหมือนลมมันเหมือนกับการอบกลิ่นไว้ข้างในอ่ะคุณจะคิดครับที่เราเห็นนั่นคือแพงพวยฝรั่งนั่นเองนะครับในหม้อนะครับของเชฟผู้ท้าชิงเนี่ยนะครับเขาเอาหัวของล็อบสเตอร์นี่นะครับมาย่างไฟนะครับแล้วก็สับเป็นชิ้นนะครับแล้วก็ไปตุ๋นกับเครื่องยาจีนก่อนนะครับนั่นคือโสมตังกุยเปเง้งกังป่วยเห็ดหอมสดแล้วก็เครื่องตุ๋นยาจีนสูตรไก่ดำนะครับสักพักหนึ่งหลังจากนั้นค่อยใส่สมุนไพรไทยลงไปมีดอกหญ้าหนวดแมวตะลุมพุกแพงพวยฝรั่งพวงชมพูจันกระเพาะเพื่อทำเป็นซุปสูตรลับ
สมพันปีในเมนูสูตรลับสมพันปีละครับโอ้ยแต่เป็นสมุนไพรไทยด้วยนะเดี๋ยวมันเป็นจีนกับไทยผสมนี่เขาเรียกว่ามันเป็นเขาเรียกว่ากันลูกผสมยุคผสมฟังเชฟกระทะเหล็กครับนะครับเส้นจะทำให้ไทยมากเชื่อมยังไม่ได้เชื่อมใช่ไหมเชฟกระทะเหล็กโป้งครับโอ้โหนี่ครับตัวต่อมาแล้วกล้ามดูกล้ามโอ้นี่เริ่มจัดจานแล้วนะครับแป๊บเดียวลงแล้ว3จานนะครับตอนนี้เชฟท่าเหล็กเหลืออีกผมว่าเกือบน่าจะ 5-6 นาทีนะครับสำหรับการแข่งขันนะโอ้สวยจังเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้นะฮะเชฟผู้ท้าชิงเชฟเบลหรือเชฟชนะทัศน์นะครับจะสามารถทวงศักดิ์ศรีและชัยชนะคืนจากเชฟป้อมได้หรือเปล่านะครับกับเวลาการออนแอร์ใหม่ของเราทุกวันเสาร์ช่วงบ่ายแบบนี้เราจะได้มาพบกับความมันความตื่นเต้นกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยอย่างแน่นอนดูเสร็จปุ๊บคิดไว้เลยว่าเย็นนี้คุณจะไปกินข้าวที่ไหนคุณจะกินครับเชฟผู้ท้าชิงนะฮะนำเอาล็อบสเตอร์หม่าล่านะครับมาห่อด้วยแผ่นแป้งก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับแล้วก็เอาไปชุบแป้งชุบไข่แล้วก็ผงอัลมอนด์แล้วเอาไปทอดนะฮะชื่อว่าล็อบสเตอร์หม่าล่าขี้อายนะครับในเมนูเจ้าทะเลลุยสวนนะครับว้าวเหลือเวลาอีก5นาทีสุดท้ายของการแข่งขันครับ5นาทีครับทางเชฟผู้ท้าชิงก็ต้องรีบจัดนะครับต้องบอกเลยว่าการที่ประธานสันตินะครับเลือกเฟ้นนะฮะวัตถุดิบอันเลอค่าระดับโลกมาให้เราได้ใช้ในการแข่งขันแบบนี้เนี่ยนอกจากที่การแข่งขันจะสนุกอยู่แล้วด้วยเนี่ยเรายิ่งมันลุ้นอีกนะครับว่าเขาจะนำไปทำอะไรแล้วมันก็ยิ่งน่ากินอย่างครับนี่ครับนี่ของทางเชฟกระทะเหล็กมาเป็นเอ็นขนาดนี้โอ้ดูฮะแล้วให้เยอะขนาดนี้ดูนี่มันเยอะขนาดนี้นี่มันเยอะครับมันหลายร้อยเป็นพันผมว่าหมึกจานเนี่ยมีเหยียบหมื่นหลายพันจานที่คุณเห็นอยู่เนี่ยเพราะว่ามีเห็ดทรัฟเฟิลจากเสฉวนด้วยเหลือเวลาใช่1 นาทีแล้วโอ้เร่งมือครับเร่งเร่งมือครับ1นาทีจะทันไหมฮะ1นาทีต้องรีบแล้วนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับผมอาหารของเชฟป้อมหน้าตาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงใช่เหลือเวลาอีก30 วินาทีจะทันนะครับทั้งสองทีมโอ้ย30 วินาทีครับผู้ท้าชิงเป็นไงบ้างผู้ท้าชิงเป็นไงไอศครีมออกมายังเร็วๆ30 วินาทีไอศครีมออกมาหรือยังเหลือเวลาอีก15 วินาที15 วินาทีเอาละครับที่เป็นที่ตายครับจะสามารถทวงศักดิ์ศรีได้หรือเปล่าเพราะว่าไอศครีมมายังสำหรับผู้ท้าชิงเหลือไอศครีมครับมาครับจัดให้เสร็จเพียงที่เดียวเร็วนะครับเข้าไปแล้วเป็นแล้ว9 8 7 6 5 4 3 2 1โอ้โหเอาขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเชฟป้อมและเชฟเบลครับเดี๋ยวเสร็จหรือเปล่าเสร็จครับไอศครีมออกมาทันเวลาพอดีเรียบร้อย4เมนู5เมนูนี้ทั้งหมดนะครับ1เสิร์ฟไปแล้วให้กับคณะกรรมการเราตามอยู่1คะแนนเป็นไงบ้างวัตถุดิบอันเลอค่าขนาดนี้วัตถุดิบอันเลอค่าเจอกับสมุนไพรวัฒนธรรมของไทยผสมจีนชนะแน่ครับชนะเท่านั้นครับเท่านั้นโอเคว ันนี้กับการกลับมาของเชฟบิลคิดว่าผลงานของเขาวันนี้กับวันนั้นต่างกันไหมคือเด็กคนนี้ความพยายามสูงนะครับไอเดียดีอะไรดีแต่ว่าถ้าจะข้ามไม้แก่ๆที่มันต้นใหญ่เนี่ยก็ลำบากลำบากหน่อยวันนี้เราจะสามารถรักษาศักดิ์ศรีของเชฟกระทะเหล็กไว้ได้คงเดิมไหมยังมั่นใจอยู่ครับมั่นใจอยู่ครับโอเคสักครู่เดียวครับเดี๋ยวเรากลับมาดูว่าความตั้งใจที่จะทวงศักดิ์ศรีขึ้นของเชฟบิลวันนี้จะเป็นผลสำเร็จหรือเปล่าสักครู่เดียวกับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยออนแอร์เวลาใหม่จ้าและเชฟผู้ท้าชิงก็ได้รังสรรค์อาหารจากแคนาเดียนล็อบสเตอร์ที่เหลืออีก4เมนูออกมาได้ครบถ้วนเมนูที่2สูตรลับโสมพันปีกุ้งล็อบสเตอร์ตุ๋นพร้อมโสมและสมุนไพรนานาชนิดจนได้เป็นซุปรสชาติเข้มข้นถึงเครื่องยาจีนถือเป็นเมนูที่ให้ทั้งประโยชน์และความอร่อยอย่างล้นชามเมนูที่3เจ้าทะเลลุยสวนก๋วยเตี๋ยวหลอดทอดสอดไส้เนื้อล็อบสเตอร์หวานฉ่ำผัดซอสหม่าล่า
เสิร์ฟพร้อมเส้นสปาเกตตี้2สไตล์กลายเป็นเมนูความอร่อยที่สร้างสรรค์ได้อย่างไม่เหมือนใครเมนูที่4สหายเจ้าทะเลล็อบสเตอร์หมักจนเข้าเนื้อเสิร์ฟบนหินภูเขาไฟเผาจนร้อนทานคู่กับซอสเอ็กโอรสชาติเข้มข้นถึงใจนี่เป็นเมนูที่ให้ความเพลิดเพลินไปพร้อมกับความอร่อยอย่างเต็มคำเมนูที่5กลับสู่ทะเลไอศกรีมกุ้งล็อบสเตอร์เนื้อเด้งทานคู่กับคาเวียร์ลูกพีชและแปะกล้วยเบอร์รี่หวานฉ่ำเป็นเมนูของหวานที่ผสมผสานความอร่อยได้อย่างลงตัวอันดับต่อไปเป็นอาหารสุดสร้างสรรค์จากเชฟกระทะเหล็กครับเมนูที่2มังกรฟักไข่กุ้งล็อบสเตอร์เนื้อเด้งผัดผงกะหรี่ราดด้วยครีมซอสสุดเข้มข้นของแกงกะหรี่เป็นเมนูรสจัดจ้านที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอร่อยเมนูที่3มุกมังกรเนื้อกุ้งหมักผัดซอสพริกสิงคโปร์รสชาติจัดจ้านทานคู่แคปซูลโยเกิร์ตให้รสเปรี้ยวอมหวานกลายเป็นเมนูที่ผสมผสานความอร่อยได้อย่างลงตัวเมนูที่4ซุปไข่มังกรทองคำซุปครีมฟักทองรสเข้มข้นทานคู่ก้ามล็อบสเตอร์เนื้อแน่นราดด้วยโฟมจิ๊กโฉและน้ำอัดลมเคี่ยวถือเป็นเมนูเปรี้ยวอมหวานที่อัดแน่นไปด้วยความอร่อยอย่างเต็มคำเมนูที่5มังกรจันทราก้ามล็อบสเตอร์ทอดทานคู่กับเส้นอูด้งอบน้ำซุปหัวกุ้งจนหอมเสริมทับความอร่อยด้วยเห็ดทรัฟเฟิลมณฑลเสฉวนถือเป็นเมนูสุดเลอค่าที่ครบถ้วนไปด้วยความอร่อยเมนูชัลเลอร์ที่รังสรรค์จากแคนาดีล็อบสเตอร์ของเชฟท่านใดจะถูกปากและถูกใจคณะกรรมการได้มากกว่ากันและใครจะเป็นผู้ชนะบนเวทีการประชันฝีมือทางด้านอาหารในวันนี้ติดตามช่วงหน้าครับเชฟบิลชนทัศน์กาญจนกิตติกุลได้ก้าวเข้าสู่คิทเช่นสเตเดียมเพื่อประชันความเป็นหนึ่งทางด้านอาหารกับเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนร่วมสมัยเชฟปั้มในโจทย์วัตถุดิบหลักคือ Canadian Lobster ด้วยในจานแรกเชฟกระทะเหล็กก็ได้ทำคะแนนนำเชฟผู้ท้าชิงไปด้วยคะแนน13-12คะแนนซึ่งในตอนนี้เชฟทั้งสองก็สามารถรังสรรค์เมนูออกมาประชันกันได้ครบทั้ง5เมนูและต่อไปนี้จะเป็นการชิมเพื่อทำการตัดสินครับท่านกรรมการที่เคารพครับการตัดสินจะเริ่มต้นณบัดนี้แล้วนะครับอันดับแรกเป็นเมนูอาหารจากเชฟกระทะเหล็กเชฟป้อมครับเมนูที่2เป็นเมนูความอร่อยที่ให้รสจัดจ้านอย่างถึงใจอันนี้เป็นมังกรฟักไข่นะครับรอบนอกนี่จะเป็นไข่กับเบคัมข้างในนี่จะเป็นล็อบสเตอร์ครับผัดซอสผงกะหรี่นะครับเห็นแล้วตื่นตาน่าสนใจมีความหอมหวานนะคะแล้วก็มีกลิ่นรวมทั้งสีสันเรียกว่าค่อนข้างจะครบเนื้อกุ้งเนี่ยเหนียวดีนะครับแล้วก็หอมกลิ่นกะหรี่แต่เนื้อล็อบสเตอร์รู้สึกว่ามันดิบน่าจะสุกมากกว่านี้ครับผมแต่รสชาติดีนะครับครับเมนูที่3เป็นเมนูที่ผสมผสานความอร่อยไว้ได้อย่างเต็มคำอันนี้เรียกว่ามุกมังกรนะครับอันสีขาวเนี่ยมันจะเป็นสเปียร์ที่เราทำมาจากโยเกิร์ตนะครับตัวเนื้อเนี่ยจะผัดด้วยซอสไอที่เขาใช้ผัดชิลลี่แคปของสิงคโปร์นะครับเนื้อกุ้งหนึบนุ่มดีแต่รสของซอสรู้สึกว่าจะหนักไปนิดนึงครับผมไข่ปลาคาเวียร์มันทำให้เกิดความกรุบขึ้นมาอีกนะมันเหมือนกับอีกอารมณ์หนึ่งของการรับประทานเนี่ยมันมีเนื้อหนุบหนุบของกุ้งแล้วมีกรุบกรุบของไข่ปลาผมว่าเมนูนี้สนุกครับเชฟสุดครับและเมนูที่5เป
เป็นเมนูสุดสร้างสรรค์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความอร่อยอันนี้ชื่อของเขาไม่ชื่อว่ามังกรจันทรานะครับจะเหมือนกับเส้นผัดกับ lobster XO ซอสครับผมจานนี้สำหรับผมนะครับที่ชอบคือว่าเชฟสามารถใช้ทุกส่วนของกุ้งเอามาทำประโยชน์ได้แม้กระทั่งเปลือกนะครับเปลือกนี่มันสามารถให้รสชาติอะไรกับเราได้ได้กลิ่นครับแล้วก็จริงๆอยากให้รสชาติของตัวซอสเนี่ยเข้มอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้คลุกจนทั่วแล้วแต่มันไม่จัดผมเชื่อว่าซอสจริงๆเนี่ยนะครับของเชฟเนี่ยรสชาติอร่อยอร่อยแต่พอมาอยู่กับเส้นปุ๊บมันเลยถูกดึงนะความเข้มข้นลงไปเลยมันก็เลยรสชาติก็เลยเบาก็เลยจืดท่านผู้การที่เคารพครับเมนูต่อไปเป็นของเชฟพุทธาจริงครับเมนูที่3เป็นเมนูที่ดัดแปลงความอร่อยได้อย่างสร้างสรรค์จานที่3นี้นะครับจะเป็นเมนูเจ้าทะเลลุยสวนนะครับในเมนูนี้นะครับจะเป็นการทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวนแบบใหม่ตัวนี้จะเป็นแอปพลากัดผัดน้ำมันงานะครับกับผักป่วยเล้งซึ่งเอามาเปลี่ยนแปลรูปสภาพให้กลายเป็นเหมือนเส้นสปาเกตตี้เจลลี่ครับเสิร์ฟคู่กับล็อบสเตอร์ชุบแป้งไข่เกล็ดอัลมอนด์ทอดกรอบหน่อไม้ฝรั่งหรือว่าป่วยเล้งเนี่ยใครจะไปคิดว่าจะเอามาทำเป็นเส้นได้อร่อยอย่างนี้ทานแล้วมันกรุบนะครับมีความแปลกแล้วมันยังมีความอร่อยส่วนคล้ายๆสไตล์ผัดไทยใช่ส่วนเล็กไปหน่อยครับใช่ค่ะใช่ส่วนเล็กไปหน่อยนึงตัวเนื้อกุ้งก็ผัดได้เข้ากับซอสได้ดีค่ะก็โอเคค่ะในตัวกุ้งที่เราผัดเนี่ยอาจจะเป็นว่าพอไปทอดแล้วเนี่ยมันจะแห้งนะคะถ้ามีความฉ่ำนิดนึงเนี่ยก็จะอร่อยนะคะแต่จริงๆแล้วรสชาติโดยรวมถือว่าอร่อยค่ะและเมนูที่4เป็นเมนูที่ให้ความอร่อยอย่างเพลิดเพลินจนหยุดไม่อยู่ก็ในเมนูนี้นะครับจะเป็นสหายเจ้าทะเลนะครับเป็นการเอาล็อบสเตอร์นะครับไปย่างในหินที่ร้อนแบบพอสุกเพื่อทานคู่กับคะน้าฮ่องเต้แล้วก็หน่อไม้ทะเลที่นำมาผัดแบบเจียนราดด้วยซอส XO นะครับจานนี้ผมว่าเชฟชูวัตถุดิบหลักได้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เอาไปวางบนหินร้อนๆเนี่ยให้สุกนิดหน่อยผมว่าได้รสชาติของตัวสดๆของตัวล็อบสเตอร์เลยนะทั้งรสทั้งกลิ่นนะครับผมชอบจานนี้นะครับเหมือนกันค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ไม่แน่ใจมองสีมีความรู้สึกเหมือนน่าจะแข็งแต่พอทานจริงๆแล้วนุ่มพอดีค่ะเป็นจานที่ล็อบสเตอร์อร่อยพอดีเลยและเมนูที่5เป็นเมนูสุดหวานฉ่ำที่สร้างสรรค์ความอร่อยไว้อย่างไม่เหมือนใครจะเป็นเมนูกับสู่ทะเลนะครับในเมนูนี้ผมแปลงสภาพล็อบสเตอร์นะครับมาเป็นไอศกรีมมีความมันมีกลิ่นล็อบสเตอร์แล้วก็มีเนื้อล็อบสเตอร์เป็นชิ้นอยู่ในไอศกรีมนะครับซึ่งในถ้วยเล็กๆนะครับจะเป็นน้ำเชื่อมซอสให้เทซอสออกมาได้เลยครับส่วนตัวที่เป็นผลไม้ส่วนนี้ทานแก้มครับมีเนื้อล็อบสเตอร์ด้วยในไอศกรีมมันได้เทสของล็อบสเตอร์ด้วยแต่ไม่คาวต้องบอกเห็นจานนี้แล้วผู้หญิงชอบค่ะแล้วก็ยิ่งบอกว่าเป็นล็อบสเตอร์แปลกเลยค่ะเป็นเมนูที่ผมเซอร์ไพรส์มากที่สุดเลยนะครับข้าวกับหวานใช่ครับพอไปทานด้วยกันอร่อยมากค่ะเชฟอะจานนี้โอเคเลยค่ะทานแล้วมันกรุบกรุบนะครับครับคือจริงๆอะตัวไอศกรีมเนี่ยมันไม่ได้มีความหวานอะไรมากนะครับแล้วก็ไม่ได้มีรสชาติอะไรมากนักแต่พอเจอความหวานของผลไม้แล้วเนี่ยผมว่ามันลงตัวเลยนะครับครับผมบอกเลยว่านี่อร่อยอร่อยทุกอย่างเลยท่านประธานที่เคารพครับขอกราบเรียนท่านประธานว่าวันนี้เราใช้วัตถุดิบที่แพงมากแล้วก็มหัศจรรย์มากคือในตัว Canadian Lobster น่ะมันจะมีลักษณะ2อย่างคือมีเนื้อปูในตัวมันและเนื้อกุ้งในตัวมันครับเชิญลงคะแนนได้เลยครับและการแข่งขันทำอาหารระหว่างผู้ท้าชิงเชฟบิลและเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนร่วมสมัยเชฟปั้มกับโจทย์วัตถุดิบหลักคือแคนาเดียนล็อบสเตอร์ในเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยจะประกาศณบัดนี้และผู้ชนะก็คือผู้ชนะก็คือเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยอ
และการตัดสินโดยใช้ผลคะแนนจากคณะกรรมการของเราในวันนี้ทำให้เชฟกระทะเหล็กเป็นฝ่ายชนะไปด้วยคะแนน66ต่อ64คะแนนถือเป็นชัยชนะที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งของเชฟกระทะเหล็กอาหารจีนร่วมสมัยเชฟปั้มครับHaley Konya.